นักดนตรีเวลาอยู่บนเวทีอ่ะตอนนี้เป็นไงต้องมองเซราวเลยนะ360องศาว่าจะมีใครเมาขึ้นมาอารวาสบนเวทีหรือเปล่าเพราะล่าสุดมีแล้วอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อเขาร้องเพลงอยู่บนเวทีดีๆอ่ะมีคนเมาอ่ะคุณธีระขึ้นเวทีไปต่อยเขาเลยอ่ะแล้วก็ล้มกลางเวทีนั่นเลยสุดท้ายกาดรปภ.ไปจับตัวมาได้เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์หน่อยค่ะร้องเพลงอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนจะเดินไปร่วมเฟรมถ่ายภาพกับเขาที่แขกกับเป็นหญิงสาวในร้านกำลังจะเซลฟี่แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเนาะเมื่อมีผู้ชายอีกคนนึงรูปร่างท้วมๆหน่อยปีนขึ้นไปบนเวทีในตอนนี้โดนจับได้แล้วนะคะชกเข้าให้ที่ปลายคางของนักร้องอย่างจังท่ามกลางความงุนงงและแตกตื่นตกใจกันสิถ้ารออะไรลูกค้าที่อยู่ในนั้นก็ตะโกนกันว่ามีคนชกกันมีคนชกกันแบบนี้นะคะจากนั้นกาดก็วิ่งเลยจ้ะวิ่งขึ้นไปล็อกตัวจับตัวชายคนนั้นได้คาเวทีเลยนะคะ คลิปนี้มีคนใช้ Facebook โพสต์แล้วก็ระบุว่าเขาว่ากำลังไปชมการแสดงจังหวะที่กำลังถ่ายภาพเซลฟี่นักร้องเดินมาร่วมเฟรมชายที่ไหนก็ไม่รู้ว่าบุกไปต่อยหน้านักร้องอย่างแรงล้มเลยค่ะคนในร้านตกกระจายเจ้าของโพสต์ระบุว่าถ้าหากว่ากินเหล้าแบบและเป็นแบบนี้ละลานคนอื่นอย่างเงี้ยกินนมอยู่ที่บ้านเถอะ อย่าเป็นขยะสังคมเลย และมีแฮชแท็กเซฟนักร้องก็จริงนักร้องบอกทำไมอ่ะทำไมต้องไปฉันทำไมต้องขึ้นมาต่อยบนเวทีตลอดเลยต่อยแล้วอยากดังเหรอหรือยังไงจะได้เรียนแบบคลิปนี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้คนดังอย่างคุณเอชิรากรใช่ไหมร้องอยู่อันนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยผักปุ๊บต่อยอย่างเงี้ยค่ะดีนะไม่เต็มหน้าเหมือนนักร้องคนเมื่อกี้นี่โดนเต็มๆเลยนะคะยังหลบทันอยู่ถูกต้องนะคะอ่ะหนุ่มเอชก็เป็นข่าวโด่งดังไปแล้วก็ดำเนินคดีกับคนต่อยไปแล้วก็ไม่รู้ว่างวดนี้นักร้องที่โดนต่อยอ่ะเขาจะยังไงกันต่อนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง